สวยสมรางวลัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ที่ทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องมากสำหรับมากกี้อาภาภาวิไลนักแสดงสาวช่องเจ็ดวัย29ปีซึ่งเธอมีผลงานการแสดงออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างเดืองแนน,นและแต่ละบทบาทที่เธอได้รับนั้นก็ทำเต็มที่ตีบทแต่งสุดๆจนหลายคนแห่เช่นชมเพียบบอกเลยว่าสาวคนนี้เธอไม่ธรรมดาจริงๆครบเครื่องไปสมหมดทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาการแสดงแม็กกี้เธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเริ่มต้นจากการแคสติ้งมาเป็นนักแสดงภายหลังเธอได้รับโอกาสร่วมแสดงละครเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ออกอากาศทางช่อง3ปัจจุบนันเธอได้เซ็นสัญญาในการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7และเป็นนางเอกเรื่องแรกในละครก่อนข่าวภาคคำ่ำเรื่องแม่ขาล่าสุดแม็กกี้ได้โพสต์ภาพของตัวเองถือรางวัลอันทรงคุณค่าพร้อมระบุข้อความว่าขอบคุณรางวัลนนกคาราช สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีขอบคุณช่อง7 HD ค่ายดีดาบนละครเรื่องตุ๊กตานักแสดงทีมงานเบื้องแหลังและเบื้องหน้าแฟนคลับคนดูละครทุกคนขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะคะรางวัลเป็นกำลังใจให้แม็กกี้อยากทำผลงานดีๆออกมาให้คนดูได้รับชมอีกรอผลงานชิ้นต่อไปของแม็กกี้ด้วยนะคะตอนนี้ถ่ายทำเรื่องเพตรานรุมิรอยู่คะ่ะสิ้นปีน้าจะได้รับชมกันนะคะ น่าสวยรับมงผมสวยรับมงยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ